พี่มิกอยากชั่งน้ำหนักเห็ดดอกใหญ่เขาที่เขาหาได้ Questo è porcino nero? No, questi sono neri. Sono anni, questo è un mocione. Un mocicone. Puoi mettere sopra questi due? Non ci stanno, amore. Come fa a metterli sopra? Questo è 300. Questo è bauna. Questo? Questo è peso. 450 grammi, quasi mezzo chilo in fumo. Che più un chilo, un dog, no? Che più un dam, anzi, di più di 450, perché la linea lì è 500. Che più un chilo. 450 grammi. Quando è la ca, cucai, c'è una tatta, che è tre dam. Ruva, tini, che è qua, tre, che è qua, tai, non è, che è tre dam di qua. C'è una fangua, no? พอแห้งเริ่มมันเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเพราะว่ากุ๊กไก่ผึ่งเอาไว้มันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ไม่ค่อยดำแล้วปีนี้นะคะมีเยอะมากเลยนะเจอในป่าเยอะมากไม่ได้มาตัดขาเห็ดอันนี้อย่างเดียวนะคะวันนี้ที่ทำคลิปตอนแรกกะจะไม่ทำนะนี่นะคะจำมาจำกันได้ไหมเห็ดไข่ที่กุ๊กไก่เก็บมานะคะผ่านไปแค่1วันเท่านั้นเองยังไม่ถึง1วันดีเลยเอาวางไว้ข้างนอกตู้เย็นนะคะไข่เริ่มจะแตกออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะคะเพราะว่า อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าเดี๋ยวพากันเปื้อนที่มันคล้ายเห็ดพิษนะคะดูยังไงกูไก่ไม่ได้เก็บเห็ดพิษมานะเพราะว่าไม่แตะไม่ต้องไปเก็บเขานะคะเราไม่เอาแต่จะบอกทุกคนว่าเห็ดไข่ที่อิตาลีนะคะหรือหลายประเทศที่มีนะข้างในนะคะเวลาถ้าเราจะเก็บเนี่ยมันเกิดเป็นกลุ่มๆแล้วเรากลัวเก็บผิดมันตอนที่มันยังเป็นไข่อยู่เนี่ยนะคะเราดูยังไงเดี๋ยวให้ดูที่บานแล้วนะคะคือแบบที่จำได้ไหมตอนแรกที่เก็บนะคะไม่มีดอกบานเลยนะคือโผล่ออกมานิดเดียวตอนนี้นะคะวางเอาไว้บานหมดแล้วนะนี่คือดอกใหญ่ลูกใหญ่เลยนะคะออกมาเป็นดอกอุ้ยติดนี่กูไก่ล้างเรียบร้อยแล้วไม่ล้างนะคะลืมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วถุงไข่ของเขานี่ลอกออกไปแล้วนะคะนี่ดูกันชัดๆเลยนี่คือเห็ดไข่บางคนอาจจะเรียกเห็ดละโงกเพราะว่าลักษณะคล้ายกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะกูไก่ไม่เคยกินเห็ดละโงกนะแต่ได้คุยจากกับแฟนคลับนะคะมาเป็นปีเกี่ยวกับเรื่องเห็ดก็รู้ว่าเห็ดละโงกเนี่ยมันลื่นแต่เห็ดชนิดนี้ไม่มีความลื่นเลยนะคะนี่คือเห็ดที่บานแล้วเดี๋ยวว้ายทำหักเลยวางยังไงเนี่ยเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเห็ดแตรดำกูก็จะทำทีหลังนะเพราะเห็ดอันนี้ต้องใช้ความสะอาดนะคะเริ่มจากดอกใหญ่ก่อนทำความสะอาดเขาเนี่ยยิ่งดอกใหญ่แบบนี้นะคะยิ่งดอกที่เพิ่งออกเนี่ยเขายิ่งสะอาดไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเห็นไหมที่เขาเรียกเห็ดไข่เพราะว่ารูปร่างมันเหมือนไข่นะคะที่อิตาลีจะเรียกเห็ดไข่อร่อยมากนะเห็ดชนิดนี้ไอ้รู้สึกจะมีหนอนล่ะนี่รอยหนอนแทะเอาไว้นี่นะคะกุ๊กไก่จะลอกแบบนี้ทุกครั้งเลยลอกเขาออกชาวอิตาเลียนจะกินดิบเท่านั้นนะคะเจ้าเห็ดไข่ชนิดนี้ขึ้นชื่อติดอันดับเป็นเห็ดหนึ่งในเห็ดที่อร่อยที่สุดนะคะเห็ดผึ้งบางชนิดยังสู้ไม่ได้เลยนะเห็ดผึ้งหวานบางชนิดนะคะเห็ดผึ้งหวานบางชนิดเนี่ยติดอันดับอร่อยปกติแต่อันนี้คือติดอันดับอร่อยที่สุดนะเย้ยมีหนอนมีหนอนล่ะสงสัยต้องลอกออกหมดเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะคะนี่เตรียมผ้ากันเปื้อนมาเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนใส่ต้องลอกออกหมดเลยนี่เดี๋ยวไม่อยากให้ฝุ่นดินเข้าไปข้างในนะคะ
บางทีมันไม่ใช่หนอนนะคะมันเป็นตัวไรเล็กๆพวกนี้กินเห็ดเหมือนกันนะที่นี่มีไม่ค่อยเยอะนะคะเขตเนี้ยเจอกันเต็มที่ไม่เกิน2 กิโลอ่ะมีปีที่แล้วเจอเกือบ2 กิโลนะคะป่าละนิดป่าละหน่อยที่เจอเห็ดไข่กันให้พ่อไปแล้วด้วยนะคะดอกหนึ่งเดี๋ยวตรงไหนมีนอนกุ๊กไก่ตัดออกหมดเลยนะพ่อพี่มิตรชอบนะคะเนี่ยชอบกินดิบพ่อกินคนเดียวพ่อเลยบอกเอาดอกเดียวพอนี่มันไม่ใช่หนอนเห็นไหมคะมันเป็นไอตัวไรเล็กๆเข้าไปกินแต่รูมันใหญ่มากนะบางทีก็มีด้วยนะหนอนเนี่ยไม่ใช่หนอนนะคะเพราะถ้าหนอนนะมันจะกินมาจากข้างในนะเฮ้ยเกือบจะไปหั่นหมวกเขาแล้วสิเกือบแล้วบอกแค่นี้พอนะคะนี่นี่แมลงเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมันไรเลยได้แล้วนะคะนี่ไม่ต้องไปล้างไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเห็ดไข่กำลังจะแตกก็เอาใส่จานไว้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวเช็ดมือให้แห้งนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นคราบต่อมามาดูเจ้าลูกเล็กนี่เจ้าไข่น้อยตัวนี้นะคะนี่ที่กุ๊กไก่บอกว่าถ้าใครไม่รู้จักนะคะอย่าไปเก็บนะตอนที่เป็นไข่นะคะอย่าเสี่ยงเก็บนะคะจะให้ดูความแตกต่างศึกษาให้ดีก่อนนะพวกเราน่ะศึกษามาหลายปีนะคะแต่มันเก็บไม่ยากนะคะถ้าเราได้ศึกษาแล้วถ้าเราได้รู้อ่ะเก็บไม่ยากคราวนี้นะคะจะผ่าเนี้ยแหละให้ทุกคนดูนี่นะคะคือเห็ดไข่ที่ความแตกต่างมีนะคะต่างจากเห็ดพิษต้องผ่าออกดูนะคะข้างในแบบนี้เห็ดไข่นะคะจะเป็นแบบนี้เขาจะมีสีส้มนะคะสีส้มเหลืองและขาวด้านในนะคะเห็ดพิษนะคะที่เป็นไข่แบบนี้ที่โตขึ้นเป็นดอกสีแดงๆสวยๆแล้วมีจุดสีขาวข้างบนนะคะตอนเป็นไข่ก็เหมือนแบบนี้เลยแต่เมื่อผ่าออกมาสีของเขาจะเป็นสีแดงกับสีขาวไม่มีสีเหลืองนะคะนี่คือขั้นพื้นฐานเลยนะที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ยากนะคะนี่แต่ถ้าไม่ชัวร์อย่าเก็บกินนะเห็นไหมคะกุ๊กไก่ผ่าให้ดูที่เรากล้าเก็บเป็นไข่เพราะว่าเราดูเป็นนะคะเป็นการดูขั้นพื้นฐานง่ายๆเนาะเหมือนไข่จริงๆอะรูปร่างเขารสชาติก็เหมือนไข่ต้มด้วยกุ๊กไก่กินดิบแล้วนะคะไม่ชอบเลยแพงกว่าเห็ดผึ้งนะคะนี่เจ้าเห็ดชนิดนี้ขายที่นี่เกือบโลนึงเกือบ40 ยูโรนะคะอ
เจ้าเห็ดพวกนี้มันชอบเกิดตอนที่แล้งๆหน่อยอะอากาศแล้งๆเนี่ยจะเยอะภาคใต้นะคะจะเยอะเห็ดชนิดเนี้ยเปลือกไข่เขานุ่มด้วยนะเจ้าถุงเขาเนี่ยเดี๋ยวจับยังไงเช็ดมือตลอดเลยเขาจะไม่ล้างนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะถ้าเห็ดสะอาดเขาไม่ค่อยล้างกันนะกินของแบบจากธรรมชาติเลยนะคะนี่เน่ามาถึงข้างในเป็นตัวไรนะคะนี่ยุกยิกยุกยิกอยู่ไม่ใช่หนอนนะเป็นไรตัวเล็กๆกินเห็ดฉันเหรอแกได้อีกหนึ่งแล้วพี่มิกบอกเดี๋ยวฉันขอดอกหนึ่งนะกินดิบนะบอกเธอจะกินสองสามดอกก็กินไปเถอะกูไก่จะเอามาทำอาหารลงคลิปให้คุณผู้ชมดูนะคะดูสิน่าเห็นดูเนาะเขากำลังจะแตกชื่อเห็ดไข่นี่เหมาะมากจริงๆเลยอะดูยังไงก็เหมือนไข่อะแล้วตอนที่มันแตกออกมานี่นะเหมือนลูกเจี๊ยบกำลังจะออกมาเลยอะน่ารักคราวนี้ก็จะมาทำความสะอาดเห็ดแตรดำเดี๋ยวอวดทุกคนก่อนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มาทำความสะอาดเห็ดแตรดำกันง่ายนะคะเห็ดแตรดำเนี่ยไม่ยากเลยนี่ค่ะเขาเป็นรูแบบนี้แล้วเขาไม่ค่อยสกปรกนะคะเห็ดพวกนี้แล้วล้างก็ง่ายด้วยเนี่ยบางทีอะใหญ่ๆแบบนี้กูแค่ก็ฉีกเลยนะนี่นะคะเพื่อที่จะได้ล้างง่ายๆกลิ่นไม่แรงนะคะเนี่ยกลิ่นอ่อนมากแต่เวลาแห้งแล้วโอ้โหหอมมากอ่ะหอมแบบอร่อยเลยอ่ะคือไปทำอาหารนี่กลิ่นแรงเลยนะคะกลิ่นแล้วกลิ่นหอมสำหรับกุ๊กไก่นะกุ๊กไก่ว่ากลิ่นมันดีกว่าเห็ดผึ้งด้วยซ้ำนะเจ้าเห็ดชนิดเนี้ยชาวอิตาเลียนนิยมเอามาทำคล้ายๆเครื่องเทศนะคะใส่อาหารตากแห้งเอาไว้แล้วก็เอามาใส่พาสต้าเอามาปรุงรสอย่างเงี้ยบางปีก็มีน้อยนะคะบางปีก็มีเยอะปีที่แล้วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีที่แล้วกุ๊กไก่เก็บได้หนึ่งกระปุกเล็กๆอ่ะครึ่งกระปุกไม่เต็มกระปุกดีด้วยซ้ำปีนี้โหเห็นขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าทันคนอื่นเขาจะไปเก็บนะคะจะไปเก็บมาอีก นี่ก็อยู่จัดอันดับอยู่ในเห็ดที่อร่อยที่สุดเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องเก็บแยกกับเห็ดผึ้งนะคะเพราะว่าถ้าปนกันมาดินจากเห็ดผึ้งอ่ะทำให้เลอะหมดเก็บได้เยอะเลยพี่มิกเลือกมาแต่ดอกใหญ่ๆกุ๊กไก่ชอบอ่ะเพราะมันเร็วมากเลยมันทำความสะอาดเร็วอ่ะมันไม่ต้องปรานีตต้องไปทนุถนอมเขา
เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเอาไปตากแห้งนะคะเวลาแห้งเนี่ยเขาจะกรอบเลยนะเห็ดชนิดเนี้ยกรอบป่นได้ง่ายๆเลยเท่ามือไปบีบไปบี้เขาเนี่ยนะคะท่อมันยาวๆแบบเนี้ยกูไก่ก็จะฉีกเพราะว่ากลัวดินมันค้างอยู่ข้างในเนาะแล้วล้างก็ง่ายเอาไปใส่น้ำสาวๆอู้ชอบมากหอมสะอาดง่ายมากเลยรวดเร็วด้วยตัดขาเห็ดนี่ชอบนะคะเอาไปล้างไม่ค่อยเท่าไหร่เอาล่ะกูไก่ลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบตัดให้เสร็จแล้วเก็บกวาดงานเยอะแยะเลยนะคะพักนี้งานเยอะมากจริงๆงานล้นบ้านล้นมือไปหมดฤดูนี้จะเป็นแบบนี้นะคะตั้งแต่ฤดูร้อนเนี่ยจนกว่าจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยพวกเราจะยุ่งกันมากๆเพราะว่าไปหาเห็ดนะคะเห็ดต้องจัดการนะคะแล้วแบบเราไม่ได้มาล้างลวกๆตัดขาลวกๆนะคะคือพิถีพิถันแล้วมีอะไรหลายอย่างให้ต้องทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลยยุ่งมากๆงานสวนก็เยอะด้วยไก่ไม่ค่อยถ่ายวิดีโอแต่ก็ไปนะคะที่สวนโอ้ยนี่ได้แล้วไปลาทุกคนไปก่อนจริงๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอวดเห็ดอีกรอบนึงบ๊ายบายคุณผู้ชมเอ้ยบ๊ายบายคุณผู้ชมสิเจ้าเห็ดบ๊ายบาย